ัดเทียมว้าวเสียวจนต้องร้องคลางคุณนายปานจ้าเอานี่เข้าเลยเหรอเข้าไปดิเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ร้องเพลงเยอะเพิ่งไปร้องเพลงมาสนุกมากมีคนจ้างไปร้องเพลงเขาก็ให้ร้องสักแบบ7เพลงแล้วก็แถมไปเลย11เพลงอยู่แล้วอยู่แล้วเขามีการทำอย่างงี้มั้ยแบบลงมึงลงก่อนไม่มีจ้าแล้วก็คือฝ่ายใจแล้วก็ใจพอบอกเพลงสุดท้ายปุ๊บนั่งโห่เลยบอกไม่ได้อ่ะร้องมีม็อบใช่มีม็อบเกิดขึ้นหมดเพลงนี้ก็เป็นเพลงสุดท้ายแล้วขอร้องเพลงเดียวแล้วโอ้แบบไม่ได้ฉันดีใจมากว้าวเป็นศิลปินสาวเลยนี่ปังเลยนี่ว้าวสู้เรากระโปรงสั้นสุดคลิปที่ตาตึงใจมากคือคลิปที่คนอะถ่ายบนเวทีแล้วเหมือนซ้อมปะซ้อมมันคือหน้าสดเชคคือหน้าสดแล้วประกังวันร้อนมากไม่ได้แต่งหน้าเลยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะมีคนมาดูเราตั้งแต่ยังไม่หยุดนะสาธุสาธุเลยมันไม่ได้แต่งไปคนแบบร้อนแล้วหน้าแดงมันก็เลยสวยไปอีกว้าวพระเจ้าพระเจ้าจริงๆเรื่องจริงกูอยากรู้ว่าคนสวยมันรู้ป่าวว่าแบบก็สวยอะทำไมรายการนี้ทำไมโดนตบหนูโดนตบชอบทำให้ตัวเองสวยอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับว่ามาเป็นนักแสดงมัธยมมหาลัยอย่างเงี้ยสวยทุกวันเรื่องจริงคือทำตัวเองสวยทุกวันหมายถึงว่าไปมหาลัยเนี่ยผมเป็นอย่างนี้ทุกวันนะคะไม่ได้เป็นนักแสดงก็สยายผมเองทุกวันยี่อย่างเงี้ยหรอโอ้โหเดินมาหัวมึงใหญ่แล้วมึงควรจะได้พรีเซนเตอร์ผมทุกตัวบนโลกนี้เพราะผมมันสวยมากแฮร์พิชใช่ไหมไม่มีกูขอหยุ่มขอเข้าไปดูนะมึงมีแต่ผมผมหอมมากฉีดน้ำหอมที่ผมเพราะว่าเวลาเราสะบัดเพื่อที่แบบเนี่ยอย่างเงี้ยหอมแล้วก็จุ๋ยมาตรงนี้ใช่แต่บางคนก็โดนฉันเอาผมตบหน้ามาหลายคนเหมือนกันเป็นภัยเพราะว่าโดนผมตบเวลาเราไปเต้นหรืออะไรอย่างเงี้ยคือบางคนอ่ะไปแล้วแต่งตัวสวยเพื่อที่จะแบบอ่ะนิดนึงมันก็ต้องมีคนมาจีบหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือไม่เลยนะไปเพื่อไปเต้นจริงๆแล้วจะรำคาญมากถ้าใครแบบมายุ่งมาจีบหรืออะไรอย่างเงี้ยจะไม่พกมือถือเลยเพราะว่าถ้ามีคนมาขอรุดเรื่อยๆอะไรอ่ะคือขี้เกียจไงมันก็จะแบบลีลาแบบขอหน่อยมีมันเสียเวลาเต้นฉันไม่มีค่ะมือถือไม่มีค่ะไม่ต้องมาขอค่ะกูไปผับเพื่อเสยคน แต่คนไม่เสยกูไม่เสยปาที่อยากจะไปเต้นไอ้เธอมันคือนางแมวยศสวัสดิ์เต้นแบบจนมันเปิงเหรอเป็นครั้งแรกที่เหมือนแบบเราไปงานแล้วมันเป็นชุดเดทแล้วมันผ่าหลังคือชุดเดทเนี่ยมันก็จะมีผ่าหลังให้เดินง่ายถ้าเป็นทรงสอบมันทรงสอบมันก็ต้องผ่าหลังย่อฮิปฮอปอ่ะฮิปฮอปมันต้องมีความแบบกลางขานิดนึงกลางขานิดนึงมันต้องมีความแบบเออเราอ่ะกลางขามันต้องกลางคือถ้าเพลงป๊อปอ่ะมันจะแค่มันจะบนด้านบนมันจะด้านบนแต่ถ้าฮิปฮอปปุ๊บมันต้องลงนิดนึงมันจะต้องกลางขามันต้องมั่นคงปุ๊บปุ๊บเปิดไม่รู้ตัวด้วยว่ามันขาดตอนไหนข้างในไม่ได้ใส่ซะว้าวมีคนทักหรือไปเห็นหรืออะไรบ้าละจ้ะว้าวแม่รออยู่หน้าบ้านจ้ะเออแม่ถามเมาปะเนี่ยอุ้ยปังไม่เมาค่ะแม่ปังไม่เมาเลยไอ้ข้างหน้าดูดีอยู่พอหันข้างหลังปูบอกโอ้โหแม่บอกหูเหนียวไม่เมาอ่ะเราก็จับดูอู้จังหวะอู้หายเมาเลยเลดี้ปางนะคะตูดเปิงไปแล้วค่ะมันมีเมาแบบครั้งอะแบบว่าออกไปสนุกสนานจนแบบมันเปิงปะเนี่ยที่เธอบอกสาวเจ็ดวันมันเมาตอนไหนก็ไม่รู้ตื่นเช้ามาเจ็บเข่าผ้าเช็ดเท้าอยู่บนหัวครั้งแรกในชีวิตเลยที่เหมียนหมาใช่แบบเข็ดเลยไม่แล้วมันตัดไปตอนไหนรู้ป่าวว่าเพื่อนมาเอาตัวไปก็เลยต้องมาดูภาพย้อนหลังเย้มีภาพมันเอาผ้าขาวมาห่อทั้งตัวเข่าแตกมึงเต้นยังไงจนเข่าแตกบ้าค่ะอันนี้กำลังกลับพอประตูเปิดโดดเลยหรือมาไปกระแทกกลับฟุตบาทขาประตูรถตู้มันเปิดก็เลยโดดกีดออกมาที่หน้ามันไม่ร้องกีดเลยพอเห็นแล้วมีพาร์เตอร์ที่นางติดให้ฉันอะเล็กกว่าแผ่กูอีกแล้วประเด็นอะตอนแกะกูก็กีดสิแบบแผลใกล้หายแล้วนะจะหายแล้วขอโทษค่ะทุกคนต้องทำ CG เข่าให้ดิฉันขอโทษทุกท่านนะคะว่าจะยัดที่นี่นะ
ต้องทำซีจีขาวไม่งั้นฉันนั่งหงีไม่ได้นะตอนที่เป็นอะตึงมากค่ะคืองอเข่าไม่ได้ถ่ายโฆษณาอีกอะไรอีกชุดต้องสวยอีกมันเป็นเสน่ห์หรือเปล่าที่ซ้ายขวาหน้าหลังผู้ชายชอบจีบเยอะชอบอะไรอะคะงงอยู่ก็ชอบงานที่แบบเออสวยงามจริตและสึกโกโก้ด้วยคือคนจะรู้ว่าบางจะไม่ชอบคนแบบที่เข้ามาจีบเราแบบตรงๆสมมติหล่อเพอร์เฟกต์ครบเลยนะแต่ถ้าเข้ามาจีบแบบรู้เลยว่าจีบอย่างเงี้ยฉันจะปิดเลยครับคุณน่ารักมากเลยผมอย่างเงี้ยไม่เอาเลยปิดเลยผมครับอย่างนี้ไม่ได้เลยเหรอไม่ได้ผมครับแต่ชอบคนแบบเข้ามาเป็นเพื่อนมาเป็นอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมึงไอ้เหี้ยไอ้สัตว์อันนี้ก็อันนี้ก็นี่หรอคือไอ้ปานคือมันต้องเบอร์ไหนมันต้องแบบก็คุยกันเป็นเพื่อนกันไปแล้วถ้าสมมติว่าเราชอบอ่ะเดี๋ยวเราบอกเองเราจะส่งสัญญาณให้รู้เนี่ยพูดสวัสดีครับผมเป็นเจ้าของที่ดินตรงนั้นแบบมีตรงนี้ด้วยไปอยากให้คุณแบบอย่างนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแต่ถ้ามาเนียนๆแบบว่าเป็นเพื่อนคุยกันเป็นเพื่อนคุยกระจอกกระแจถ้าเป็นเหมือนฟิลแบบเล่นๆเล่นด้วยใช่ประมาณนั้นชอบคนแบบชอบคนเก่งคนเท่หล่อใช่ไม่ต้องหน้าหล่อมากนะไอ้ประเภทหน้าหล่อมากๆเนี่ยเฉยๆแต่งเพลงได้อย่างเงี้ยอะไรเงี้ยมันก็โหอยู่ดีพูดขึ้นมาเป็นเนื้อเพลงได้ไงวะ อะไรว้าวใจอะไรอย่างงี้ชอบเหมือนกันเลยฟังเพลงเหมือนกันชอบกินเหมือนกันหรืออะไรเงี้ยโดยที่แบบเขาก็ไม่ได้รู้จักเรามาก่อนเนี่ยจะมีความแบบอุ้ยพรมลิขิตโอ้ยแบบมันขีดเส้นกันไว้คนอ่ะเขาเห็นมึงอ่ะตามสื่อเขาเห็นว่าเป็นแบบเป็นนางมีจริตเป็นแม่หญิงเป็นเรียบร้อยเป็นอะไรแล้วเขาเข้าใจแบบนั้นไปซัดเต็มใจแล้วใช่ซึ่งตัวจริงก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงมันก็ไม่ได้แบบโอเวอร์ขนาดนั้นถ้ามันจะจอยก็ให้เขาชอบเราที่เราเป็นเราอย่างนี้ดีกว่าหรือจะมันเลิศกว่าประมาณนั้นบางคนเขาก็รู้ว่าเราชอบแบบจีบแบบไม่จีบอะไรอย่างนี้เหมือนชื่อเพลงอะเนี่ยชื่อเพลงอะไรอันเนี้ยบางทีเขาไม่รู้นะว่าจีบปะเนี่ยเอ๊ะแล้วเราจะออกตัวได้ไหมอ่ะมันก็เดี๋ยวมันหน้าแตกเข้าใจไหมวะเพราะว่าเราก็เป็นคนชอบจีบแบบไม่จีบแล้วประเด็นคือเราก็พูดออกสื่อซะเยอะพอเราพูดไปปุ๊บทีนี้มากันใหญ่เป็นแบบจีบแบบไม่จีบไอเราก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์แบบจีบแบบไม่จีบเนี่ยเริ่มเป็นปัญหาแล้วเริ่มเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นไอคนที่มาจีบแบบไม่จีบช่วยยังไงชัดเจนหน่อยช่วยชัดเจนขึ้นตลกปะปัญหาใหญ่ปัญหาเยอะเลยนะปัญหาเยอะคนสวยมันมีปัญหาเยอะมันจะมีเพื่อนสนิทคนนึงที่แบบเวลาแบบมีคนมาจีบเราแล้วเรารู้สึกว่าแบบรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเราก็จะเอาเพื่อนคนนี้ไปด้วยและอีเพื่อนอ่ะต้องมีเป็นคนเซ็นแลมดูเช็คคนเนาะใช่อีนี่ชอบอีนี่ชอบเอออีนี่อีชอบพูดถึงนางนี่หน่อยชื่ออะไรชื่ออะไรโอปอยายโอปอโอ้โหชื่อโอปอคนเลิศจริงเธอให้เขาเลือกวายให้เราอย่าไปเลือกเองแล้วเราดูเลยว่าเขาเลือกแบบไหนสมมติว่าคนที่จริงใจถ้าเขาไม่มีความรู้ก็น่ารักดีเขาก็บอกว่าเออเลือกเลยแบบผมไม่มีความรู้อันนี้น่ารักหรือบางคนเลือกอ่ะกลางๆก็โอเคเซฟเซฟบางคนมันจะมีประเภทที่แบบเรารู้สึกว่าเราไม่โอเคเลยคือประเภทที่เอาขวดที่แพงที่สุดในร้านเลยครับไม่เอาไม่ชอบอะไรเงี้ยมันก็จะสอนแบบอย่างเงี้ยไม่เลิศนะมึงแบบมันไม่ได้มันแบบดูใช้เงินแต่ไม่ใช้สมองหุยเอาปอนเลิศนะเฮ้ยเพื่อนนี่ก็สอนเลิศเหมือนกันนะมันแบบสอนจริงอะวิธีสอนจริงสอนคนอะไรอย่างเงี้ยจะอบนิธิเขามาแบบฟิลไหนเพื่อนไหมจีบแบบไม่จีบหรือแกไปเจอกันตอนไหนกูงงมากแล้วโอปอว่าไงเขาก็บอกว่าดูเป็นคนธรรมดาธรรมดาดีโอ้ยไม่ธรรมดานะคะแต่อบที่ฉันอยู่กับเขาเขามีลูกเล่นเขาเออคนนี้เป็นคนแบบต่อติดไม่ว่าคุณจะเป็นใครอะไรยังไงอ่ะจะต่อติดกับคนนี้บ้างเขาจะมีเรื่องมาให้พูดให้คุยแล้วจะแบบคนดูเป็นคนคอนเนคง่ายพูดไปเรื่อยป่ะคะเป็นฟิลพูดไปเรื่อยไปเปื่อยแล้วจอยและชีวิตจอยก็พูดไปเรื่อยชวนคุยไปเรื่อยหรอมันก็เลยดูฟิลเหมือนว่าจีบแต่เหมือนไม่จีบอะไรอย่างนั้นมั้งไม่รู้ไม่รู้ได้ยังไงจะให้กูไหมกูมีคลิปนะกูมีคลิปค่ะกูเดินอยู่กูจะเดินอยู่ว้ายฟ้ามาทำไมสวยจังเลยโอ้ยวันนี้จ้าใครบอกไอเราอะใจเสียแล้วนะใจเสียใจเสียแล้วหรออย่ายกกล้องขึ้นมามันก็เจอกันก็ทักกันไม่ต้องออกสื่อก็ได้ไปดูหนังเฉยกับเพื่อนไปกันเยอะแยะเลยแล้วเสร็จนางก็แพนมาเลยค่ะโอ้โหวันนี้นะคะปึ๊บหูไอ้อบเดินลงมาจากข้าวไอ้อบเดินลงมาจากข้าวคาเทียกูโอ้คุณได้ฉันเนี่ยบอกเลยนะคะใต้เตียงดาราเขาไปกันหลายคนก็จริงเออโอ้เราต้องเจอถู
คคลด้วยไงเสน่ห์ที่เขาแบบรู้สึกว่าเอ้ยคนนี้มันแบบเอ้ยโอเคว่ะมันคือฟิลไหนคือนี่แหละเป็นความแบบคุยเรื่อยๆเปื่อยๆคุยได้ทุกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันจะแบบพัฒนามันก็อีกเรื่องนี้ไงก็ที่บอกไงว่าจีบหรือไม่จีบ หรือมันก็ต้องไปหนีเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากรีบแบบพูดจริงๆแต่คนรอบข้างทางโลกใบนี้ก็เชียร์อยู่นะเชียร์แบบมันเป็นคนน่ารักเชียร์แบบเชียร์จนบางทีเราก็รู้สึกว่าแบบโอ๊ยเจนเนี่ยคือสิ่งที่คนอ่ะปฏิปต่อมันไปไกลกว่าความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นมากๆเข้าใจไหมเข้าใจเข้าใจซึ่งเราเข้าใจได้ว่าเขาเชียร์มันน่ารักหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีมันก็กลายเป็นความแบบมันกดดันมันกดดันเราก็ไม่รู้ว่ามันไปได้ไหมเหมือนกันคุยกันมันก็เป็นมิตรภาพที่ดีที่ดีอะไรมันก็มีวันชื่นมีคืนหวานมีอะไรก็สบายสบายดีมันก็คือเป็นเพื่อนกันหมดหมายถึงว่าเป็นเพื่อนกันทั้งแก๊งปรึกษางานกันไปแต่มีคนนึงที่อยากคุยด้วยดีตาเจดเล่นละครด้วยกันคล้ายๆกันหน่อยจริงๆอบก็สนิทเพราะเป็นข่าวคู่จิ้นส่วนตาเจดเนี่ยสนิทเพราะไม่ได้เล่นละครด้วยกันนะสนิทเพราะมีข่าวตอนที่แบบว่านางโสดพอดีก็เลยมีข่าวเป็นแบบมือที่3ฉันโดนด่าเละแบบสุดๆเลยทั้งๆที่จริงๆแล้วในกองอ่ะไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นด้วยซ้ำไม่ได้จอยไม่ได้ปาร์ตี้ไม่มีการกินข้าวนอกรอบไม่มีอะไรเลยแต่ก็สนิทกันในฐานะเพื่อนนักแสดงพาร์ทเนอร์ที่ทำงานเราเถอะสนิทเลยก็ได้มาขอฟังเลยแล้วกันไหนๆก็โดนด่ากันขนาดนี้แล้วก็เลยคุยกันยาวเลยว่าแบบเฮ้ยมันเป็นยังไงก็เลยสนิทกันมากขึ้นมึงเคยคิดมาว่าแบบกูก็ดีขนาดเนี้ยกูดีมากกูทำดีมาตลอดนะแล้วกูผิดที่อะไรคิดแล้วก็คิดว่าสงสัยเป็นเพราะเราเป็นเลดี้บางเราก็เลยโดนนะก็อ่านแป๊บนึงก็เอาเหอะอย่างเงี้ยมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมันทำให้เราเข้าใจแบบทุกๆสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้เลยอะเพราะที่ผ่านมาเป็นคนเต็มที่เป็นคนเต็มที่กับความรักมากความเชื่อใจมันเป็นความแบบมันควรจะต้องมีต่อให้มันมีเรื่องมีราวหรือว่ามีเรื่องอะไรเข้ามากระทบจิตใจหรือว่ามีความไม่มั่นใจหรือว่าเป็นความที่แบบไม่ค่อยมีเวลาให้กันอะไรเงี้ยแต่จะเป็นคนไม่ขี้หึงพอรู้สึกไม่ชอบตัวเองที่ขี้หึงเพราะว่ารู้สึกว่าเราเริ่มเป็นเวอร์ชันที่มันไม่ใช่เราแล้วอะอุ้ยระแวงแล้วหรือตะคิดตะขวงใจหรือมีความขี้หึงเกิดขึ้นแล้วอะอันนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่เลดี้บางอะไม่ใช่เราอะความสัมพันธ์นะเป็นเรื่องของคนสองคนสำหรับบางอะถ้าเราจะเลิกกันหรือว่าไปต่อไม่ได้ให้มันเป็นเรื่องของเราสองคนคือความรักอะมันต้องมีการเปลี่ยนแปลงแหละแต่ว่าสุดท้ายถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปมากๆจนรู้สึกว่านี่ไม่ใช่ฉันที่แบบฉันชอบอะเราต้องชอบตัวเองก่อนด้วยอันเนี้ยคือได้ข้อคิดนี้มาจริงๆมือให้มือเลยพอมึงผ่านช่วงเวลาที่มันโคตรยากลำบากมามึงแข็งแรงได้มากอะแล้วสองมึงสดชื่นกูดีใจทุกครั้งถึงกูจะอยู่มองห่างอย่างห่วงนะกูแบบกูเห็นมึงสดชื่นแล้วกูแบบรวมถึงนะเราไม่อยากเปลี่ยนเขาด้วยก็เลยอยากให้มาเป็นเพื่อนกันแล้วเราเรียนรู้กันหมายถึงว่าอุ๊ยฉันก็ชอบเธอในเวอร์ชันนี้แหละเธอช่วยเป็นเธอเลยนะอย่ามาจีบแบบอย่ามาเกณฑ์เธอทุกอย่างอย่ามาทําเธอมันก็ไม่ใช่ก็อย่ากูรู้แต่มันตอนนี้มันโตใช่ก็คือช่วยเป็นตัวเองเถอะที่มาจีบอ่ะพยายามจะแบบให้เขาสบายๆกับเราแล้วเราก็พยายามเป็นเราด้วยเลิศนะสดชื่นกูเห็นมึงเจอเธอแล้วกูคนเลิศมากจนตอนนี้เพลงจีบแบบไม่จีบมันก็คือฮอตฮิตใครสอนให้เธอทำแบบนี้เมื่อสงสัยตาน่ารักขนาดนี้จะใครได้เห็นก็คงไม่ไหว I don't like that smell ใครมาสอนให้เธอทำแบบนี้กลายเป็นว่าทุกวันเนี้ยตั้งแต่เป็นศิลปินมาเพลงแรกฉันก็เขียนเองใช่มั้ยนี่ทางความรักจริงๆก็ไม่ได้คิดว่าจะมาเขียนเกี่ยวกับเรื่องตัวเองอีกแต่ก็แบบตอนนั้นมันก็เหมือนแบบโปรดิวเซอร์ก็แบบบอกว่าแบบมีเรื่องอะไรอยากจะเล่ามั้ยไอ้เราก็เลยเรื่องนี้ดีกว่ามันกำลังมาอะไรอยู่ในจิตใจแล้วว่าแบบได้ไปพูดว่าชอบคนจีบแบบไม่จีบแล้วเป็นปัญหาอะไรไงพูดทำไมไวเล่าเลยไวเล่าเลยที่คนแบบเขาตอนสัมภาษณ์ไปไงแล้วมันก็เปิดปัญหาจริงๆเราก็เลยอยากจะเล่าเข้าไปในเพลงซึ่งมันก็รู้สึกว่าเป็นมุมมองใหม่ที่น่ารักดีแล้วตอนนี้กำลังคิดเพลงที่3อยู่จะเกี่ยวกับอะไรดีคือแม่หญิงจันวาดเนี่ยมันทำให้เราแบบโอ้โหเราเข้าเป็นดารามันอยู่มานานมากเราก็อยู่เราเล่น10ปีเยอะมากนะกระบวนการทำงานที่มันตีเหล็กเราจนมันหลอมละลายแล้วใช่เราก็เล่นแบบไม่รู้ด้วยว่าเมื่อไหร่จะดังมันเป็นเรื่องที่กูอยากรู้เราก็ไม่ได้เป็นนางเอกหรืออะไรก็เล่นในบทที่แบบเขามองเห็นว่าเราเหมาะสมจนแม่หญิงจันวาดก็ทำคือบทเนี้ยเล่นยากมากพี่ปองเป็นตัวละครที่พูดน้อยสุดๆสมมติว่าทั้งฉากบางทีไม่พูดเลยนั่งเฉยๆเราก็คิดแล้ว
ทำไงอ่ะเข้าใจปะในฐานะแสดงมันยากมากนะพูดประโยคเดียวคือเจ้าค่ะจริงเจ้าค่ะยังไงให้คนจำจริตให้ได้ถูกมันยากมากบทนี้เป็นบทที่หนักใจสุดๆแล้วก็แบบคนอื่นอ่ะพูดเป็นต่อยหอยเลยอ่ะเป็นลงเป็นล่าพี่โป๊อะไรพูดกันมาโอ้โหพูดยาวบางคนเป็นแบบเป็นกษัตริย์เป็นอะไรพูดเนื้อหาประวัติศาสตร์น่าสนใจพอมาถึงครูเจ้าค่ะน้อยใจไหมตอนที่นั่งในประชุมอ่ะนั่งประชุมอ่ะห้องใหญ่อย่างเงี้ยอ่ะทุกคนเอาบทไปนะน้ำลายจะบูดแล้วแม่ไม่ได้พูดเลยเบลล่าพูดไปสตองฝรั่งเศสอะไรโชว์ภูมิกันใหญ่ฝรั่งเศสบ้างตัดมาถึงแล้วไปอีกจันทร์บ้านเจ้าค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะเต็มที่กูก็เจ้าค่ะให้เต็มที่อ่ะแล้วมันก็ดีเห็นไหมคือถ้าเรามัวไปน้อยใจแบบไม่สนใจวันนี้เล่นนิดเดียวไม่ต้องสวยมากก็ได้ไม่สนฉันเต็มที่ฉันเต็มที่ทุกอย่างเหมือนแบบ10ปีที่มันตีมามันเพอร์ฟอร์มกลับไปตอนเจ้าค่ะนี้เลยป่ะใช่คือแบบฉันเต็มที่ชุดเชิ้ตผมหน้าสีหน้าแววตาเพราะฉะนั้นจะมาแบบไม่สนใจตัวเองให้ไม่สวยอย่างเงี้ยมันไม่ได้ถึงแม้เราจะพูดน้อยถึงแม้กล้องจะตัดเรามารับแค่เจ้าค่ะเนี่ยเขาเล่นเต็มที่สำคัญหมดทุกอย่างพูดกับใครหลายคนมากเลยแบบน้องๆในวงการหรืออะไรเงี้ยจะท้อใจอะไรใดๆจะตัดพ้อชีวิตอะไรก็แล้วแต่เวลาที่อ่านบทแต่ว่าเวลาที่แบบ5 4 3 2แล้วอะเต็มที่ทำไปก่อนเพราะว่าสุดท้ายมันเป็นหน้าตาเรามันไม่มีใครรู้หรอกว่าเราผ่านอะไรมาบ้างใน10ปีเขารู้ก็คือรู้ตอนเราดังแล้วอะรู้ตอนที่เราประสบความสำเร็จอะมันคุ้มมากเพราะว่าพอหลังแม่หญิงจันวาดอะคือฉันก็ได้ทำอะไรเยอะมากหมายถึงว่าได้ทำในสิ่งต่างเช่นร้องเพลงอย่างทุกวันนี้ได้ไปขึ้นคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดก็เป็นการเปิดทางในเรื่องของการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยคือถ้ามันไม่มีบทนั้นอะฉันไม่มีทางได้ไปเป็นเกสคือคนที่ได้ไปเป็นเกสคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดคือมันต้องเป็นนางเอกระดับประเทศอะเข้าใจใช่ปะแล้วฉันอยู่บนเวทีนั้นในฐานะที่ไม่ใช่นางเอกอะความตั้งใจมันไม่เคยเสียหายนะเพียงแต่บางทีแบบความนั้นเลิศมากบางคนมันอาจจะใช้เวลาจริงๆอ่ะจริงมันเวลามันไม่เท่ากันอย่าไปเปรียบเทียบตัวเองกับใครเด็ดขาดแต่ว่าให้เปรียบเทียบความตั้งใจที่มีว่าใส่ไปเต็มแล้วหรือยังอะไรเงี้ยฉันเต็มแม็กทุกงานนะเธอโลดด่าเห็นป่ะจะต้องเต็มแม็กให้มันได้แบบนี้อย่าไปสนใจว่ากูจะผ่านอะไรมาอย่าเอามาอ่อมแก่หน้างานมันต้องลุยแบบที่ปาลบอกแล้วใครจะไปรู้วันนึงอ่ะความสามารถที่เรามีเล็กๆน้อยๆเป็นเป็ดเป็นห่านเป็นอะไรอ่ะมันขยายได้จากความสำเร็จที่เราแบบไม่ยอมท้ออ่ะใช่หุยกูแลบเหมือนหุยกูแลบเหมือนต่อยไตพบในพาร์ทร้อยแต่ห้องหน้าเดี๋ยวไปทำกระโปรงสวยๆเพราะว่าเดี๋ยวต้องทำคลิปเลดี้บางค่ะไม่เคยเห็นคุณเลดี้ปางแต่งตัวที่มันเหมือนกับคนทั่วไปใส่สูทหรือว่าลายที่มันเป็นแขนยาวไม่มีวันนี้18องศาอูก็ยังคอป18องศาชี้แสงคอปไปเลยคือบางทีเดินมาข้างหน้าเอ้ยปกติเว้ยมันแต่งปกติสบายใจแล้วเพื่อนบอกมึงหันหลังดิไม่มีข้างหลังเลยตรงนี้แหว่งผ่าเผยเอาใช่มันคือเรามันไม่ได้ติดเซ็กซี่นะคือแต่งนี่ไม่ได้อยากให้ใครดูด้วยนะแต่แต่งเราดูเองแล้วเราสวยแล้วเราก็ชอบอ่ะขนาดคอเต่าแล้วยังไม่คอเต่าครบเลยเดี๋ยวดูเวลาจะแต่งตัวนานแต่งตัวทำผมแต่งหน้าสมมติว่าจะนัดกันแบบว่าออกจากบ้าน11โมงฉันก็คือจะเริ่มทำทุกอย่างตอน10โมงก็ประมาณชั่วโมงนึงก็ไม่ได้เยอะคือรวมทุกอย่างแล้วนะทำหน้าทำผมอะไรเงี้ยผมมันก็แบบง่ายๆอยู่แล้วไงผมเราเยอะแค่เราปล่อยออกมามันก็ดูใหญ่แล้วเข้าใจใช่ปะเพียงแต่ว่ามันก็เข้าทรงอะไรของมันมันเป็นปัญหาตอนสระค่ะคนอื่นสระ150 เลดี้ปางสระ 1,000 ก็มีค่ะ สระเองปุ๊บก็ปัญหาอีกเหนื่อยมาก เปลี่ยนไดมาแล้วทุกยี่ห้อถามฉันนี่ไดเล็กมาถามฉันถ้าอยากรู้เรื่องไดถามเลยทายว่ายี่ห้อไหนมันจะแห้งภายในกี่นาทีบอกได้หมดล่าสุดเจอแล้วตัวที่ถูกใจแรงสวือแรงหัวจะไหม คือเอาให้หัวไหม 45 นาทีแห้งถ้าลังนึงเนี่ย30 นาทีแห้งแต่หัวปาง45อันนี้ไดที่ดีที่สุดที่ค้นหามาได้แล้ว45 นาทีเป่าแบบไม่หยุดเปิดสุดๆเสื้อในคอปเอาไปเลยจ้าถ้าอยากชอบอะไรที่มันวงเหว่าแกไม่เล่นว้าวโอ้ my god your best day to be back ski sack boo chip boo boo chip 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 boo chipWe'll be right back.
และนี่คือความสดใสของเลนี่ปางค่ะปางมีเพลงมีช่องมีอะไรยังไงฝากให้คนติดตามหน่อยสิก็ฝากถ้าเป็นเรื่องของเพลงก็จะเป็น YouTube for November Entertainment นะคะแล้วก็ส่วน IG ปังก็ได้ค่ะ Lady Brang แค่นี้เลยจริงๆก็อัปเดตตลอดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube Ping Pong Channel ด้วยนะคะเอ้ยขอบคุณนะคะแล้วเราเจอกันใหม่วันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะจ๋าลาพักเลือดไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีจ้าแปะแจ๊ะอีแซ่แอสตีแซ่แล้วเหยียบตีนกูค่ะเหยียบตีนกูค่ะ